ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโบกัสค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะเปิดรายการมาวันนี้นะคะเสียงดังฟังชัดอย่างมากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะเมื่อคืนนี้ก็อัปเดตเรื่องราวข่าวนะคะทุกข่าวทุกคลิปนะคะทำให้รู้สึกว่าโอ้โลกสมัยนี้มันอยู่ยากเหลือเกินแต่บางคลิปเนี่ยก็ทำให้เราสนุกทำให้เราฝันดีได้ด้วยค่ะเรียกว่าวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะจะหยิบยกคลิปหยิบยกเรื่องราวในโลกโซเชียลมาอยู่ในรายการคนดังขอโชว์ค่ะแน่นอนผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter นะคะ Instagram นะคะหรือแม้แต่ทางแฟนเพจ Facebook พิมพ์มาเลยดีกว่าค่ะนะคะ Channel 8 Thailand ค่ะหรือว่าสามารถรับชมพวกเราได้ง่ายๆนะคะทางโลกกู TV ค่ะผู้ชมค่ะทุกอนาล็อกนะคะทุกการติดตามของเราทุกการเคลื่อนไหวและวันนี้ค่ะผู้ชมถ้าใครเข้ามาในแฟนเพจ Facebook อย่าลืมกติกาของเรานะคะเรามีนัดกันนะคะไลค์แล้วก็แชร์ค่ะนะคะแล้วก็พิมพ์มาร่วมสนุกพิมพ์มาพูดคุยกับเรา2คนดีกว่านะคะใช่ค่ะแล้วย้ำอีก1ช่องทางเลยนะคะสำหรับคนที่ดูสดๆกันอยู่ตอนนี้นะคะผ่าน World Wide Web ค่ะก็สามารถเข้าไปคลิกได้เลยนะคะที่www.channel8thailand.com นะคะรวมไปถึงค่ะแฟนเพจง่ายๆเลยตัว C กับตัว S ฮ่องกงเนี่ยนะคะแล้วก็เลข8เท่านั้นค่ะกดถูกใจกดติดดาวไว้ได้เลยเพราะรายการมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณผู้ชมจะได้รับชมรายการของเราอย่างแน่นอนค่ะเหมือนกับในวันนี้พี่โบกัสค่ะค่ะมีนะคะหลากหลายแง่มุมหลากหลายมิติที่เราอยากจะเอามาเมาส์กันมีคลิปหลายเลยคลิปมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวจะมาถกเถียงกันด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกวันจะมีแขกรับเชิญแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเปเชียลคุณผู้ชมขานะคะมันมีหลากหลายเรื่องราวที่มันเกิดกระแสอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมันเกิดการแชร์เยอะมากถ้าเราสองคนไม่หยิบมาพูดเนี่ยบอกได้เลยว่าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันเพราะว่าบางเรื่องราวเราก็ผ่านตาบางคลิปเราก็ได้เห็นในโลกออนไลน์แล้วแต่เราเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะบางคนยังไม่ได้เห็นเราก็เลยต้องหยิบประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมาพูดกันอีกรอบนึงเพราะว่ามันถือว่าเป็นคลิปร้อนคลิปดังคลิปแรงเรื่องต้องถกกันถกกันแต่ในโซเชียลไม่พอต้องมาถกกันในรายการด้วยค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปหลากหลายคลิปให้กับคุณผู้ชมได้ดูค่ะคุณผู้ชมอยากจะชมคลิปไหนก็สามารถส่งคำถามส่งเรื่องราวส่งข้อความมาพูดคุยได้นะคะคลิปแรกก่อนเลยนะคะคลิปนี้ฉันดูดิฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นจริงด้วยอ่ะมันเกิดความประมาทหรือปาฏิหาริย์กันแน่วันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะสำหรับเด็กหญิงวัย4ขวบเท่านั้นเองค่ะเธอเนี่ยก็ขึ้นไปที่ดาดฟ้านะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะแต่โชคดีค่ะเสื้อเนี่ยไปเกี่ยวตัวอักษรไว้คำว่าตึกตึกร้อยปีซึ่งตึกร้อยปีเนี่ยมีไม่กี่ตึกหรอกนะคะมีโรงพยาบาลหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะเด็กน้อยคนนี้ก็ไปวิ่งเล่นเขาบอกว่ากำลังวิ่งเล่นไล่จับจิ้งจกจับจิ้งจกแต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นด่านฟ้าแล้วทำไมเด็กถึงเข้าไปได้เขาบอกว่าปกติแล้วแม่บ้านเนี่ยจะต้องมีการล็อกประตูแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่บ้านไม่ได้ล็อกคือทุกอย่างมันเป็นเหตุจูงใจหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามองในเรื่องของวิทยาศาสตร์มันคืออุบัติเหตุแต่ถ้าเรามองในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นบางอย่างมันอาจจะเกิดการเด็กอาจจะวิ่งตามอะไรที่มากกว่าจิ้งจกไหมแล้วเด็ก4ขวบอ่ะคือเมื่อตัวเด็ก4ขวบรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วเด็ก4ขวบสามารถโต้ตอบพูดคุย2แล้ว4ขวบอ่ะโต้ตอบพูดคุยได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเด็กผู้หญิงกับจิ้งจกตัวเดียวเนี่ยคือจิ้งจกมันเดินอยู่แล้ววิ่งอย่างนี้เหรอยิ่งจับแล้วจิ้งจกมันเดินไปข้างตึกอ่ะแล้วเด็กก็เลยแบบเสียแล้วจะได้เห็นไหมเธอเห็นไหมตอนที่เขากำลังยืนอยู่อ่ะค่ะมันไม่ใช่ง่ายเลยนะการที่จะตกมาง่ายๆแบบนั้นอ่ะหรือว่าจิ้งจกมาเดินมาข้างตึกแล้วเด็กก็มาตรงนั้นแล้วก็ทีนี้ก็เกี่ยวแล้วมือจับอย่างเงี้ยคือจะบอกแบบนี้เราเนี่ยเข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนั้นเคยเป็นเด็กเหมือนกันแล้วก็วิ่งจับจิ้งจกแบบนี้เหมือนกันจิ้งจกเนี่ยมันไปในพื้นที่ที่มันไปได้พวกฝาผนังบ้างแล้วมันปีนป่ายได้พอจิ้งจกมันปีนป่ายไปเด็กก็กระดึบตามกระดึบตามนี่ไงไปจับจิ้งจกเนี่ยไอ้จิ้งจกมันอาจจะอยู่ตรงเด็กเนี้ยเด็กก็เอื้อมไปและด้วยความน้ำหนักคนเนี่ยน้ำหนักเด็กเนี่ยนะคะมันก็หล่นลงแต่จิ้งจกอะมันมีขาที่เหนียวแน่นมันก็ยังเกาะอยู่ไงแต่เด็กเนี่ยตกลงไปอยากรู้ว่าเด็กในคลิปนี้ได้ยินเสียงเด็กร้องไหมนะคะเดี๋ยวเราให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ชมคลิปกันเต็มๆก่อนนะคะถึงคลิปที่หวาดเสียวคลิปนี้กันค่ะอ
แล้วพี่นะครับผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าคลิปนี้นะทำให้ชาวโซเชียลค่ะตื่นตัวอย่างมากและชาวโซเชียลบอกว่าหุยชีวิตนึงเนี่ยจะจากไปแล้วอ่ะเอาง่ายๆนะคะเด็ก4ขวบค่ะถ้าไม่ติดคำว่าตึกต่ออึกอตึกเนี่ยนะคะก็ตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตึกถ้าตึกเนี่ยไม่ติดคำว่าตึกก็ตกลงไปแล้วนะคะสำหรับตึก100ปีนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตึกนะคะที่น้องเนี่ยจะต้องแบบจารึกไปจนโตว่าครั้งหนึ่งเคยมีประสบการณ์แบบนี้แต่เมื่อโตขึ้นแล้วน้องจะจำได้ไหมหรือไม่น้องก็ต้องเกลียดจิ้งจกไปตลอดชีวิตเลยโอ้ไม่นะเธอเห็นไหมเธอดูนะผู้ชายเขาที่อยู่ด้านล่างตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นเหมือนกับบุรุษพยาบาลหรืออะไรที่อย่างเขาก็ต้องมารองรับว่าถ้าเด็กหลุดลงมาจะต้องรับให้ได้ใช่ซึ่งตึกเนี่ยโหไหลชั้นมากเลย7ชั้นนี่ไงเนี่ยพอดูใกล้โธ่วันนี้แล้วคนที่ยื่นมือไปช่วยก็อันตรายมากแล้วถ้าเขาไม่แข็งแรงพอถูกไหมตาที่จะยื่นมาตรงนี้แล้วถ้าเขาล่วงลงไปต้องมีคนจับขาไว้เลยนะก็2คนอ่ะอย่างน้อยก็เสีย2ชีวิตเลยจริงต้องบอกแบบนี้ด้วยเสื้อเด็กก็มีผลด้วยเสื้อเด็กก็เหนียวแน่นเหมือนกันเสื้อเด็กเนี่ยนะคะเสื้อหรือกางเกงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าไม่ขาดไม่เธอดูลักษณะหัวเด็กค่อยลงนะหัวเด็กห้อยลงนะแล้วเขาน่าจะดึงเท้าขึ้นมาใช่โอ้ชุดขนลุกจังเลยอะใช่ระยะเวลาเสี้ยววินาทีเป็นเสี้ยววินาทีตายไม่ด้านบนก็ช่วยชีวิตพอเด็กตกลงไปแล้วเสียงร้องมันน่าจะดังคนก็เลยเห็นก็เลยรีบขึ้นไปช่วยเข้าใจไหมใช่ดีนะที่ไม่ต้องถึงกู้ภัยเนาะว่าใช่แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณชมขาหลังจากนั้นนะคะทางผอ.โรงพยาบาลค่ะมีการเล่านาทีระทึกขวัญนาทีเป็นนาทีตายของเด็กน้อยวัย4ขวบที่พัดตกตึกค่ะรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เมื่อเวลานะคะประมาณบ่ายโมงของเมื่อวานนี้เองนายแพทย์สมเจตเหล่าลือเกียรตินะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาค่ะก็เปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่10กุมภาพันธ์มีค่ะญาติของคนไข้ที่อยู่ตึกนะฮะตึกนึงค่ะก็คือเรียกว่าตึก100ปีนะฮะไปเฝ้าไข้อยู่ที่ตึก9ชั้นซึ่งตึกดังกล่าวเนี่ยอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามกับตึก100ปีนะคะซึ่งโดยญาติเนี่ยได้มองลงมาที่ดาดฟ้าของตึก100ปีก็พบว่ามีเด็กกำลังวิ่งเล่นอยู่บนดาดฟ้าจึงรีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยนะคะก็รีบแจ้งจากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจึงรีบโทรศัพท์บอกเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลว่ามีเด็กเนี่ยอยู่ที่ตึก100ปีนี้นะคะเพราะว่าเป็นตึก7ชั้นซึ่งไม่ค่อยมีใครขึ้นไปบนดาดฟ้าเพราะอันตรายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นทางด้านเจ้าที่โรงพยาบาลค่ะก็รีบกันนะคะขึ้นไปที่ดาดฟ้าชั้น8แต่ไม่พบค่ะเจ้าหน้าที่จึงชะโงกหน้าออกไปดูเท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่านะคะพบเด็กเกาะอยู่ที่ตัวอักษรค่ะต่อเต่าบ่งบอกอะไรเปล่าคะต่อเต่าความสูงจากพื้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25เมตรพยาบาลก็ช่วยกันพยายามค่ะยื่นมือเพื่อดึงตัวน้องเนี่ยให้กลับขึ้นมาให้ได้ทั้งความเกรงว่าจะเกิดอันตรายแล้วเด็กเนี่ยก็เกรงด้วยนะคะจังหวะนั้นเองได้มีญาติของเด็กที่เป็นผู้ชายเนี่ยมาพอดีแล้วก็ยื่นมือมาดึงขอบกางเกงของเด็กเอาไว้ดึงขอบกางเกงนะคะคือยังไงนะดึงขอบก็ดึงขอบกางเกงยางดึงยางยางยืดอาจจะดึงยางยืดอาจจะดึงขอบกางเกงนะฮะก็คือเขามีสติไงถ้าดึงตรงปลายขาเนี่ยกางเกงก็หลุดถูกไหมเด็กก็ตกลงไปแต่ถ้าดึงตรงขอบกางเกงตรงเนี้ยระหว่างกลางตัวเนี่ยเด็กก็ไม่ตกลงไปนะคะอันนี้ถือว่าเป็นทักษะที่ดีมากๆและสามารถดึงตัวเด็กขึ้นมาได้อย่างเพราะงั้นกางเกงก็ต้องจับให้แน่นใช่เนี่ยดึงช่วงกางเกงตรงเนี้ยนะคะซึ่งตัวของเด็กเนี่ยมีความแข็งแรงมากถึงแม้ว่าจะอายุเพียงแค่4ขวบเท่านั้นหลังจากนั้นค่ะญาติก็ช่วยกันนะฮะนำตัวน้องคนนี้กลับบ้านนั่นเองค่ะจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดค่ะผู้ชมขาเขาบอกว่าพบว่าเด็กคนนี้เนี่ยวิ่งเล่นอยู่ที่ชั้น7ประมาณ 2-3 คนไม่ได้วิ่งคนเดียวจากนั้นก็มีการวิ่งเล่นกันไปที่บันไดบ้างไปที่ดาดฟ้าบ้างซึ่งปกติประตูทางขึ้นเนี่ยดาดฟ้าจะมีการล็อกประตูล็อกเอาไว้ทุกตึกเลยแต่บังเอิญวันนั้นความประมาทหรือความสับเพร่าหรือความเลินเล่อของแม่บ้านค่ะทำให้นะคะแม่บ้านเนี่ยขึ้นไปทำความสะอาดห้องน้ำบนดาดฟ้าและลืมล็อกประตูล็อกเธอแต่เมื่อกี้ตอนที่ดึงเนี่ยเข้ามาถ้าเขาจับกางเกงใช่ไหมแต่ว่าตอนภาพที่ดึงเข้ามาเป็นภาพที่เหมือนกับ
จับตัวแล้วอ่ะจับตัวเด็กจับตัวก็ดึงกางเกงก่อนพอดึงกางเกงขึ้นมาได้เนี่ยก็เริ่มจับตัวจับตัวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่าโชคดีมากๆเลยด้วยความซนของเด็กนั่นแหละนะคะก็ทำให้ตกผตงไปแต่โชคดีที่มีคนช่วยชีวิตไว้ได้ทันค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ต้องระมัดระวังสีสุขวัญนะอย่างเงี้ยใช่ต้องระมัดระวังเลยนะคะมันเป็นแบบผีผักไหมถ้าในความเชื่อในสิ่งลี้ลับเนี่ยเราก็เชื่อแบบนั้นนะน่ากลัวเลยอ่ะมาเรื่องความเชื่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่าผู้ชมค่ะนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณที่เขามีความเชื่อว่าเธอเคยเห็นไหมว่าถ้าเกิดน้ำผุดขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะเป็นน้ำมนต์ที่มาจากบาดาลน้ำมาจากบาดาลบ้างแหละน้ำมาจากสวงสวรรค์บ้างแหละน้ำมาจากสิ่งลี้ลับบ้างแหละนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนะคะเขาบอกว่าเป็นคนผุดหรือว่าราวาโคนที่ผุดขึ้นมาจากบริเวณกลางทุ่งนาบ้านหนองกุงน้อยนะคะตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลี่ยมจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็พากันเอาขวดไปใส่ใช้พอกหน้าใช้พอกตัวเชื่อว่าทำให้ใบหน้าเนี่ยชุ่มนุ่มขึ้นและหายปวดเมื่อยตามความเชื่อว่าเป็นโครนวิเศษรักษาโรคต่างๆบางคนถึงขนาดนำไปกราบไหว้บูชากันเลยโอ้โหเนี่ยนะคะอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรามองในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีเราก็เรียกว่าหน้าดินหน้าดินแล้วก็ทีนี้นะใต้ดินใต้ดินบ้านเราคุณผู้ชมหามันเป็นแหล่งบาดาลอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่มันเกิดเขาเรียกว่าเกิดความร้อนหรือเกิดความเย็นในใต้ดินมันจะเกิดเป็นความปะทุของหน้าดินขึ้นมาความปะทุขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นโคลนถูกไหมใช่เพราะว่าน้ำเนี่ยมันเจอกับดินมันก็ต้องกลายเป็นโคลนมันถูกดันออกมานะคะนั่นคือหลักทางวิทยาศาสตร์นะคะทางธรณีวิทยาแต่มาหลักไสยศาสตร์กันบ้างคนไทยเนี่ยอยู่กับเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่กับไสยเฮ้ยมันเป็นปาฏิหาริย์มันเป็นพื้นถนนมันเป็นดินแดงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปาฏิหาริย์มันเป็นสิ่งลี้ลับจากใต้ดินเอามาให้คนเนี่ยกินแล้วก็เอามาพอกเพื่อรักษาโรคนี่ค่ะเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณเนี่ยนะคะเขาสืบต่อกันมาเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ในโลกใบนี้แต่มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะไสยศาสตร์นั่นเองค่ะพอกตัวพอกตัวบทแขนเอามาพอกตัวเอามาพอกแขนเอามาพอกหน้าเอาน้ำกลับไปรับประทานนั่นเองค่ะรับประทานนี้เขาขายกันเลยนั่นน่ะสถานที่อย่างนี้ค่ะที่จังหวัดนครราชสีมานะตำบลโคกกระเบื้องค่ะอำเภอบ้านเหลื่อมนะคะจังหวัดนครราชสีมาบริเวณนั้นเขาเรียกว่าเป็นบริเวณกลางทุ่งนาบ้านหนองกุงน้อยนั่นเองค่ะซึ่งประชาชนเนี่ยชาวบ้านแห่เข้ามาสักการะบูชาเขาเชื่อว่าพญานาคพญานาคเนี่ยดลบันดาลค่ะให้เกิดสิ่งลี้ลับแบบนี้ขึ้นมานะคะพอชาวบ้านทราบข่าวว่ามีพญานาคชาวบ้านทราบข่าวว่ามีดินผุดมีคนผุดชาวบ้านค่ะแห่กันไปทำอะไรไหมคะพอกหน้าเอาโคนไปพอกตัวไม่ได้หรอกกินในที่กินติดกินก็อันตรายนะคะเขาบอกว่าถ้าพอกหน้าเนี่ยจะทำให้หน้านุ่มขึ้นอ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าโคลนเนี่ยถ้ามันสะอาดนะ เอามาพอกหน้าเนี่ยทำให้หน้าเราดูจริงแต่เขาบอกว่าจะทำให้หายปวดเมื่อยด้วยเพราะเป็นโคลนวิเศษเจ้าค่ะรักษาโรคต่างๆได้ด้วยบางคนค่ะน้ำโคลนเหล่านี้กลับไปบูชาโอ้โหนี่คือความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะผู้ชมขาเราไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะคะแต่ทางด้านสาธารณสุขอำเภอค่ะเขาออกมาเตือนเขาออกมาเตือนแบบนี้เลยค่ะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะโคลนเหล่านี้ค่ะอาจจะติดเชื้อโรคต่างๆได้ขณะเดียวกันค่ะนายจอมพลนะคะวอนอกค่ะนะคะเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกุงน้อยค่ะได้ออกมาเตือนชาวบ้านว่าระหว่างที่นักธรณีวิทยานำลาวาโคลนไปตรวจพบสารปนเปื้อนนะคะไปตรวจหาสารปนเปื้อนนั้นเนี่ยก็มีผลการตรวจสอบว่ายังผลยังไม่ออกมาว่าเป็นอย่างไรแต่ห้ามประชาชนห้ามชาวบ้านไม่ได้ในการที่นำมาพอกหน้านำมาพอกตัวพร้อมกับพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องมีการป้องระวังอันตรายด้วยป้องกันด้วยนะคะคือเขาบอกว่าทางนี้ค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ยอมเชื่อฟังไม่มีใครเชื่อค่ะทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งพอกนะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนว่ามีสารปนเปื้อนมีอันตรายหรือเปล่าประชาชนบอกว่าไอ้ดนแคร์ฉันไม่แคร์ค่ะฉันขอกินฉันขอพ่อเพื่อรักษาโรคคือถ้าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรามองในเรื่องของจิตใต้สำนึกถ้าสมมติว่าถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้มันดีแล้วเราใช้แล้วมันดีมันก็จะดีตามที่เราคิดเหมือนเวลาที่เราโคนมาพอกแขนนะถ้าเราล้างออก
แล้วเราบอกวิแขนเรานุ่มเลยคือจิตเราสั่งว่าแขนเรานุ่มพอเราจับอ่ะวิแขนนุ่มจังเลยสมมติว่าเราบอกคนมาพอกหน้าค่ะโทษแล้วนะพอกเราหน้านิ่มพุ้ยนิ่มจังเลยแต่ก็เหมือนกันเวลาเราอาบน้ำเห็นไหมถ้าน้ำมันโดนหน้าจับยังไงมันก็นิ่มน้ำโดนหน้าจับไงถ้ามันแข็งนั่นมันคือเรื่องแปลกเสร็จที่ว่าโอ้ยหน้านิ่มจังเลยหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมันเขาเรียกว่าจิตนาการด้วยแต่ต้องบอกแบบนี้ด้วยในโคลนเนี่ยมันก็มีธาตุอาหารมีสารที่บำรุงผิวหน้าก็เราเคยเห็นด้วยบางคนเขาเอาโคลนเนี่ยมาบำรุงผิวแบบพอกโคลนพอกตัวแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านขั้นตอนของวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการใส่เคมีเข้าไปมันก็เลยมีการทำให้โคลนสะอาดทำให้โคลนไม่มีสารปนเปื้อนแต่เนี้ยเชื่อได้เลยเราก็ไม่ทำนะแต่ถ้าถามว่าให้เราแบบไปนอนเล่นโคลนอย่างนี้เราอยากเล่นเหมือนกันเพราะมันสนุกดีแต่ก็ต้องดูว่าสถานที่นั้นปลอดภัยหรือเปล่าอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกไงว่าทุ่งนาแต่ไม่ใช่ไงเราจะกลัวอะไรรู้ไหมกลัวสิ่งแปลกปลอมที่มันมาจากใต้ดินแล้วเรามองไม่เห็นแล้วถ้าสมมติว่ามีปุ๋ยไส้เดือนอะไรเงี้ยไส้เดือนยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถ้ามีสารพิษปะปนมาอย่างเช่นพวกปุ๋ยสารตะกั่วหรือกลิ่นเปรี้ยวเนี่ยดิฉันก็กลัวเหมือนกันนะพวกกรดต่างๆเนี่ยเอามาพอกหน้าพังนะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีการรายงานนะคะว่าใครได้รับอันตรายจากโคลนที่ก็ไปกินน่ะถึงอย่างงี้ใช่ค่ะเขาบอกว่าพื้นที่นี้เกิดขึ้นไม่ได้แค่พื้นที่แต่เราก็เชื่อว่าบางคนเขามีความเชื่อเรื่องพญานาคเพราะว่าพญานาคขุดขึ้นมาให้พรนี่นะคะเอาเป็นว่าเวลาทำอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะอย่าพึ่งไปเชื่อโดยที่เราไม่ได้พิสูจน์นั่นเองครับเขาบอกว่าใต้ดินตรงโคนเนี่ยเป็นเมืองบาดาลด้วยนะคะเป็นเมืองที่พญานาคเนี่ยอาศัยอยู่เตือนค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่เตือนบอกว่าอาจจะติดเชื้อโรคฉี่หนูด้วยโรคผิวหนังด้วยเนื่องจากดินเนี่ยอาจจะเป็นกรดเป็นด่างดินในทุ่งนาเนี่ยก็อันตรายรวมไปถึงมีสารตกค้างมีสารเคมีต่างๆส่งผลทำให้เชื้อเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวหนังและอาจจะเกิดเป็นบาดแผลได้ระมัดระวังค่ะมาข่าวต่อไปดีกว่านะคะเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติกันบ้างอันนี้เป็นธรรมชาติจริงๆธรรมชาตินี่คือเมืองไทยเนี่ยเกิดมาเราเคยสัมผัสหิมะไหมยังไม่เคยครับเธอเคยสัมผัสหิมะด้วยดีมเวอร์ไงดีมเวอร์นะคะเป็นหิมะสักเธอเคยไปหลงงานตรงนั้นน่ะแถวอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็เขาแบบว่าทำหิมะปลอมมาเอกมัยเออแล้วก็มีหิมะปลอมแล้วก็ต้องใส่เสื้อแบบจำลองอากาศเย็นน่ะเคยไปงานแบบนั้นแต่นั่นคือหิมะสังเคราะห์หิมะทำขึ้นมาฉันเคยเห็นหิมะที่เกาหลีหิมะเกาหลีหิมะเกาหลีที่เจ็ตสกีเป็นหิมะจริงหรือหิมะปลอมดิฉันเนี่ยเดี๋ยวเล่าเรื่องหิมะก่อนคุณดิฉันไปเกาหลีเช่นกันดิฉันคิดว่าดิฉันเนี่ยคือโรสแห่งไทยไปดียืนอยู่บนเรือไปก่อนแล้วเกาหลีหิมะตกเหรอหิมะตกมาดิฉันก็ยืนกลางแขนแล้วเอาหน้าเนี่ยรับหิมะที่มันตกมาเลิศไหมเลิศมากมันเลิศมากโอ้ยมันแฮปปี้มันมีความหิมะตกลงหน้าแล้วมันกลายเป็นน้ำเลยปะมันจะแบบว่าเป็นละอองแบบพุ่งอยู่บนหน้าเหมือนอารมณ์น้ำแข็งเกาะอยู่บนหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็ละลายเป็นน้ำไปหิมะคือมันตกมาจากฟ้าตกมาจากฟ้าตกมาจากเบื้องบนนะคะเสร็จหลังจากนั้นอดิฉันก็ไปเล่นเกือกกิ้งหิมะกลับมาถึงที่พักเท่านั้นแหละค่ะหน้าดิฉันไหม้ไหม้เพราะว่ามันแรงมากความเย็นของหิมะเนี่ยมันกัดหน้าเรารวมไปถึงเชื้อโรคหรือว่าสารเคมีต่างๆที่มันอยู่บนอากาศเนี่ยเวลาหิมะมันตกลงมาเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วมันทำให้สารเคมีต่างๆมันโดนหน้าเราคือคนเมืองนอกอ่ะที่เขาเจอหิมะเขาจะเป็นเรื่องปกติเขาบอกอย่าไปเล่นเป็นเรื่องที่กลัวใช่แต่คนบ้านเราเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงเพราะว่าไม่เคยเห็นดิฉันแล้วเวลาทุกคนเวลาเราเจอหิมะเฮ้ยอยากเล่นหิมะจังแบบแต่เป็นลูกตะกตาไปเล่นกันอะไรเงี้ยอันนั้นยังโอเคแต่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าลองชิมดิฉันก็เคยกินกินเป็นไงรสชาติเป็นไงลองกินอ่ะมันก็เหมือนน้ำแข็งบ้านเรานี่แหละค่ะเหมือนน้ำแข็งในตู้เย็นนะมันจะคล้ายๆน้ำแข็งเนี่ยและล่าสุดมีคนอุตริค่ะผู้ชมขาไปประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นมีหิมะหิมะกำลังจะตกหิมะกำลังตกเฮลิบอยเอาน้ำเฮลิบอยเอาน้ำหวานเนี่ยค่ะเฮลิบอยมากินหิมะแบบนี้เลยดูค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือน้ำแข็งนะคะก็เทเฮลิบอยค่ะแล้วก็กินมันเราดักกินจริงๆหรอจริงกินจริงไอ้บ้านั่นไงเป็นคลิปที่ชาวโซเชียลเนี่ยอึ้งมากเลยนักท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวไทยอีกแล้วจ้าคนไทยจ้าฟังคลิปไหมจ้าพี่ไทยเราทำได้นะคะเอาน้ำแดงค่ะไปเทราดบนหิมะที่ประเทศญี่ปุ่นเอ๊แบบที่มันก็เป็นน้ำแข็งใสเลยเนาะเป็นน้ำแข็งใสนะคะซึ่งนี่ไม่ใช่คลิปแรกนะคะถ้าเซิร์ชเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยจะมีคลิปกินหิมะเหรอเอาน้ำเนี่ยนี่มันขนาดที่แบบมือที่เฮลิบอยไปเลยเหรอเนี่ยโอ้นะคะตั้งใจแล้วก็นมข้นด้วยนี่ตั้งใจทำพกไปเลยโอ้โชยหิ้วตรงพ้นอย่างนี้เดี๋ยวก็มีเซเว่นแบบบีบบอกนะบีบบีบบีบ
แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณยังขาดนะขาดลูกชีสพวกอะไรนะเผือกอะไรของพี่ก็กินกับน้ำแข็งใสข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยต้องมีนี่ถ้าจัดเต็มแบบนี้เนี่ยโหแค่นี้เขาก็โดนด่ามากมายนะนะคะหลังจากนั้นกับคลิปนี้ชาวโซเชียลบอกว่าอุ้ยมัน Amazing ไม่ๆอยากรู้จังว่าได้ชื่อนางกินไหมกินกินเดี๋ยวรอดูนะกินจะหมดเลยเหรอเดี๋ยวรอดูนะกินนะกินคลิปเอ้ยกินกินดูดูดิดูดิขอดูนะคือคลิปนี้บอกตรงๆยังไม่ได้ดูแต่เห็นข่าวก็เลยแบบไม่ได้กดเข้าไปดูนะดูนะครับผู้ชมขากินหรอกินต้องกินมันหวานใส่กล้องมานี่ไอ้กล้องเชียร์นะครับถุงมือเปียกเลยหรอนะเห็นหน้าชัดด้วยเนี่ยหล่อนะหล่อนะเชิญเราเข้ารายการหน่อยดิคนกินหิมะชิมดูขอชิมดูแล้วกันชิมด้วยมันต้องอร่อยสิเพราะเป็นรสชาติของฮิลบอยกับนมข้นหวานอ่ะอร่อยนะน่าจะอร่อยอะไรนะอร่อยครับอร่อย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 สิอร่อยสิก็กินน้ำหวานนะเนาะกับนมอันนี้ได้คลิปต่อไปหรอยังไงก็อร่อยค่ะนะคะนี่เป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยทดลองกันแบบนี้เล่นกันพี่เลนพี่เลนแบบนี้นะคะก็คือกินหิมะอยากรู้จังเลยว่าตอนหิมะเนี่ยรถยนต์ขับได้ไหมอ่ะบางที่ขับได้บางที่ขับไม่ได้บางที่ต้องมีโซ่มีล้อผูกมีโซ่ลากนี่เนี่ยจับมาอย่างนี้เลยดูดิแล้วก็ลากเฮลบอยนี่อันนี้มันเป็นสวรรค์ของคนหนาวเลยนะคือสกปรกนะนี่เขากินแบบนี้ come on นี่ฉันอยากเจอหิมะจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยนะครับทุกชมขาแต่ฉันว่ามันต้องหนาวมากแน่นอนเนาะหนาวมากเธออากาศติดลบแน่อย่างเงี้ยล่าสุดเห็นประเทศอะไรอ่ะที่หิมะตกอ่ะแล้วมันช่วงนี้หิมะก็ไม่เคยตกล่าสุดอเมริกาหิมะตกแล้วมันติดลบ50แล้วหน้าคนแตกแห้งระแหงไปหมดเลยอ่ะ don't have no chemical thing shit in it the snow can have chemicals อันนี้ไม่น่าจะใช่เฮบูบรอยนะอร่อยเฮบูบรอยคนไทยอ่ะเนี้ยโอ้โหเฮลบอยดังนะขายสินค้าปะวะเฮลบอยดังGuys, this looks nasty. แต่เฮลบอยเป็นแบรนด์ที่ต้องทำการตลาดแล้วแหละแต่ไม่ได้อะไรนะเฮลบอยมันอร่อยจริงไงมันอร่อยโอ้มาแล้วกินละกินละค่ะคุณกินละค่ะกินละค่ะเป็นชายก็ไม่กินนะหล่อนรู้ไหม Oh man, yes, that's good. แต่ครั้งนึงในชีวิตเนี่ยหลายๆคนก็อยากรู้แหละว่าการกินเนื้อเนี่ยมันอร่อยคำเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ากินหมดจานอ่ะนั่นแหละเชื้อโรคเข้าใจไหมแล้วบางครั้งบางคนท้องไส้ไม่ดีแล้วมันเกิดเชื้อโรคในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมหิมะเนี่ยเราก็เดินเหยียบย่ำเหยียบย่ำคนก็เหยียบย่ำไม่ใช่แค่เราคนเดียวคนทุกคนก็เดินเหยียบย่ำบนหิมะนั่นแหละค่ะนะคะเอาน้ำแดงเนี่ยมาราดหิมะนะคะเหมือนหล่อนเลยนะฝั่งนั้นนะพี่เล็กคล้ายๆนะสวยหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นค่ะมาเตือนมาเตือนคนไทยเลยนะคะบอกว่าขอความกรุณาคนไทยจ้ะอย่าเลยนะคะอย่าเล่นนะคะอย่าเล่นแบบนี้อย่าเอาน้ำแดงเนี่ยมาราดบนหิมะเลยแล้วอย่ากินเพราะเขาบอกว่าอยากสร้างพฤติกรรมเรียนแบบกันเกิดขึ้นแบบบ้าๆบอๆแบบนี้แค่คนจีนเนี่ยสกีรีสอร์ทตอนนี้ก็น่าเบื่อเต็มทีแล้วอย่าให้คนไทยคนอื่นต้องมาอับอายในเรื่องแบบนี้อีกเลยนะคะยังไม่จบแค่นั้นค่ะเขาก็ยังมีการเตือนอีกนะคะว่าภายใต้หิมะค่ะมันมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ซึ่งการโพสต์ทวิตเตอร์นะคะของชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการใส่น้ำแดงการราดน้ำแดงบนหิมะกินมันเป็นแบบนี้ค่ะมันโป๊ะแตกแบบนี้ค่ะขยะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีขยะเนี่ยความสะอาดของหิมะเนี่ยมันไม่ได้สะอาดอย่างที่คิดนะตอนที่หิมะเนี่ยยังไม่ละลายเนี่ยนะคะมันก็สวยงามแต่พอหิมะละลายแล้วเนี่ยขอโทษค่ะขยะเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายต่างๆขี้เอาง่ายๆขี้ค่ะหิมะมันปกคลุมขี้อยู่นั่นเองอันนี้เหมือนพิซซ่าเลยหรอนั่นไงขยะมันก็ถูกปกคลุมอยู่นะคะบรรดาขี้ต่างๆบรรดาอาหารต่างๆที่มันละลายมันกลายเป็นน้ำอ่ะเนาะมันกลายเป็นน้ำค่ะแล้วเขาบอกว่าการที่หิมะเนี่ยละลายเป็นน้ำเนี่ยมันสกปรกมากเลยนะเพราะว่ามันถูกอากาศด้วยมันถูกขยะด้วยมันถูกสิ่งปฏิกูลต่างๆด้วยคุณรู้หรือเปล่าว่าการกินหิมะเข้าไปเท่ากับการคุณกินความสกปรกกินขี้ขี้ไม่ใช่แค่ขี้คนนะคะขี้สัตว์ต่างๆมันก็สามารถขี้ได้นั่นเองค่ะก็ระมัดระวังให้ดีเลยนะคะอ่ะถ้าเมืองไทยเนี่ยกินโคนพ่อโคนกันเมืองนอกเนี่ยเขากินหิมะกันเนี่ยคนต่างชาติเขายังไม่กินเลยนะคนไทยเนี่ยทำทุกอย่างค่ะ
ม้แต่ไปต่างประเทศมันก็ไปกินหิมะเห็นไหมมันก็ไปกินหิมะกันมันก็สกปรกอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าเมซิ่งเลยที่แบบว่าทำคลิปแล้วแบบว่าคนจะต้องแชร์ไปเป็นนี่ก็ไม่แชร์นะคิดนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคะกับการที่เห็นหน้าชัดเจนกับการที่กินค่ะกินหิมะกินสิ่งปฏิกูลไม่ต่างอะไรไม่มีเซนเซอร์ด้วยกับการที่คุณกินขยะโอ้ยมาโป๊ะแตกแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าคนถ่ายคลิปเนี่ยพอเห็นการแฉแบบนี้ว่าเขากินขยะเนี่ยจะอ้วกเปล่านะคะถ้าเป็นดิฉันเนี่ยดิฉันอ้วกแตกอ้วกแตกไปแล้วค่ะกินขยะกินสิ่งปฏิกูลคุณผู้ชมขาพอเห็นแล้วแบบว่าขยะขยะจริงแต่ก็รู้สึกว่าครั้งนึงก็อยากลิ้มลิ้มอยากกินนะอยากกินนะไม่อยากไปอยู่กับหิมะเลยแหละเพราะว่าแบบของเราบ้านเรามันไม่มีเนาะแล้วเราเวลาเจออย่างนั้นแล้วก็จะอุ้ยมันเป็นสบายตาจังเลยแล้วมันสวยจังเลยอย่างเงี้ยตอนดิฉันเนี่ยไปเกาหลีหรือไปญี่ปุ่นเนี่ยนะเราก็จะเห็นหิมะแต่มันเป็นขี้หิมะแล้วมันจะเป็นปลายหิมะเป็นหิมะที่พร้อมละลายแล้วมันเป็นหิมะที่ค่อนข้างสกปรกใช่ตอนนั้นไปเกาหลีนี่แหละแล้วก็หิมะตกแต่ว่าไม่ได้ตกเยอะตกเป็นแบบปลายแต่ว่าตอนนั้นอยู่เจ็ตสกีด้วยไงเจ็ตสกีก็จะเป็นหิมะปลอมกับหิมะจริงผสมกันเราจะไม่กล้าหยิบขึ้นมากินเลยไม่กล้ากลัวคุณผู้ชมขาฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เวลาไปเมืองนอกแล้วก็แบบว่าไปสัมผัสกับความหนาวเย็นของหิมะนะคะก็อย่าทำอะไรเป็นพิเรนเลยก็เที่ยวตามปกติแล้วรู้ไหมเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะมันมีกฎนะสังเกตไหมเวลาเราไปญี่ปุ่นน่ะเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเงียบกริบเลยนะต้องสำรวมไม่มีใครมานั่งกดโทรศัพท์เล่นเกมเสียงดังอะไรหรอกหรือแม้แต่เขาห้ามเลยนะถ้าเรารู้กฎว่าห้ามไปเซลฟี่กับดอกซากุระของเขาใช่ไหมเซลฟี่ได้แต่ห้ามเด็ดกิ่งห้ามหยิบกิ่งห้ามโดนกิ่งซากุระห้ามไปเด็ดดอกไม้ทุกคนที่นั่นก็จะมีระเบียบมากแล้วรถไฟฟ้าไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราคือแบบโอ้ยอะไรแย่งกันเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณรีบเนี่ยคุณต้องอยู่ด้านซ้ายหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะรีบคุณเดินกันใครที่ขนาดบันไดเลื่อนเนาะบันไดเลื่อนนะสมมติว่าใครอยู่ด้านขวาก็ยืนไปเลยใครรีบก็เดินด้านซ้ายบ้านเราไม่ว่าจะสายหรือความซ้ายหรือขวาเบียดกันแล้วก็สมมติว่าถ้าอยู่บางคนยืนนิ่งอยู่ทางซ้ายก็ดิ้งไม่สนใจคนก็เดินใส่อะไรเงี้ยใช่ความเป็นระเบียบมันไม่ค่อยมีต่างกันนะคะไปประเทศไหนก็ศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศกันด้วยนะอย่าไปทำพี่เรนค่ะเพราะว่าจะทำให้ชื่อเสียงของคนไทยเนี่ยมันเสียหายและจะทำให้ต่างชาติมองคนไทยว่าโอ้ยคนไทยไม่ควรมาประเทศเขาเลยอย่างนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเราเป็นคนไทยไปอยู่เมืองนอกเขาจะมองว่าเราเหมือนกับคนใช่ไม่ควรนะคะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเพื่อนค่ะเรื่องนี้ที่ฉันได้มีโอกาสได้ดูคลิปกับพี่เล็กแล้วก็รู้สึกว่าทำไมแพทย์ถึงพูดกับคนไข้อย่างนี้ต้องบอกแบบนี้เลยขอแสดงความเสียใจนะคะกับการจากไปนะคะของคุณแม่คนในคลิปนั่นเองค่ะเกิดเหตุการณ์ยังไงคะพี่โบกัสเขาเนี่ยบอกว่าเขาพูดกับคนไปดูคลิปก่อนแม่เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าไปฟังคลิปนี้ก่อนไปฟังคลิปเพราะว่าตับมันทำหน้าที่ขับสารพิษในร่างกายเลือดเป็นพิษเข้าใจไหมเลือดเป็นพิษสารสีเหลืองค่าของเสียในเลือดเยอะป้าเหนื่อยเพราะเลือดเป็นพิษแล้วทำยังไงคะไม่หายแล้วป้าทำใจป้าสั่งลาลูกเลยไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายของป้ามีอะไรที่อยากจะรีบทำคำสั่งสุดท้ายสั่งเลยเข้าใจป้าแต่ป้าไม่ตายวันนี้แต่มันจะค่อยๆไปแล้วมันเป็นระยะสุดท้ายแล้วไม่หายแล้วป้าตับป้าใหญ่มากป้าเห็นป่ะท้องโตขึ้นทุกวันถูกป่ะหมอเจาะน้ำแล้วป้าไม่รู้ว่าเกล็ดเลือดต่ำด้วยไหมเดี๋ยวต้องดูผลเลือดมันก็จะมีเลือดออกง่ายเกล็ดเลือดต่ำอาเจียนเป็นเลือดอะไรพวกนี้ได้แต่ป้าจะไม่ตายฉับพลันเข้าใจป่ะมันจะเหนื่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ในปอดไม่เป็นไรแต่มันเหนื่อยเพราะพิษในเลือดเข้าใจไหมไม่หายไม่ได้เกี่ยวกับอากาศอะไรไม่เกี่ยวสารพิษในเลือดตับไปกำจัดสารพิษไม่ได้เข้าใจไหมเห็นไหมว่าแม่ตาเหลืองเข้าใจยังไอ้นี่ฟอกไตก็ไม่หายไม่หายแล้วป้าเป็นมะเร็งตับเนื้องอกมาแล้วทำไมหมอบอกว่าเป็นซีสก็เขาพูดปลอบใจเธอแต่เห็นไหมว่าท้องแข็งปังจับรากแข็งเป็นหินเลยเห็นไหมที่หมอให้เจอคำขอบตับอ่ะนั่นน่ะตับทั้งลูกยังกระก้อนหินอยู่ในท้องเลยเห็นไหมเดี๋ยวเบิกประวัติมาเดี๋ยวจะอ่านผลแลบให้ดูฟิล์มให้ดูอะไรหมอยังไม่เคยเจอแม่คุณหมอตรวจร่างกายก็รู้แล้วป้าระยะสุดท้ายแล้วมีอะไรที่จะทำสั่งลูกเลยไม่ต้องเสียดายชีวิตแล้วป้าเพราะว่าย่าหมอก็ตายอย่างนี้เหมือนกันย่าหมอตายด้วยอาเจียนเป็นเลือดก็ใช้เวลาประมาณ2ปีถึงตายเข้าใจป่ะมันไม่ได้ตายฉับพลันแต่มันจะเหนื่อยไปเรื่อยๆป้าก็จะต้องเข้ามาก็ให้ออกซิเจนแล้วก็กลับไปก็เป็นเหมือนเดิมเขาก็ทำได้แค่นี้เพราะว่ามันรักษาไม่ได้โรคที่ป้าเป็นคือรักษาไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่ตายเฉียบพลันป้ายังมีเวลาสั่งลาลูกรวมๆก็ประมาณ2ปีแต่ว่าโรงพยาบาลไหนนะที่บอกว่าให้ไปฟอกไตไม่หายแล้วฟังก็เมื่อกี้คุณเห็นแล้วว่าตับโต
ท้องมันเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมว่าโอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอคะกับการที่ผู้ที่รักษาผู้ป่วยค่ะออกมาพูดแบบนี้นะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจค่ะกับคำพูดของคุณหมอท่านนี้เลยนะคะการพูดกับคนไข้พูดดีๆก็ได้ถึงแม้ว่าเขาจะป่วยเป็นโรคนะคะก็บอกเขาละกันแต่ไม่ต้องบอกรุนแรงขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องขึ้นเสียงไม่ต้องตะโกนแบบนี้ทำให้จิตใจของผู้ป่วยเนี่ยเขาก็ย่ำแย่อยู่แล้วล่ะค่ะพอเจอคำพูดของคุณหมอเนี่ยทำให้มันดาวลงไปอีกทำให้ย่ำแย่ลงไปอีกนะคะถ้าใครเป็นคุณป้าใครเป็นคุณแม่นะคะก็ใจมันดาวอ่ะเอาไงอ่ะใจมันดาวอ่ะถ้าเป็นเราก็ไม่อยากอยู่แล้วถ้าหมอพูดอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วควรจะให้กำลังใจว่าคุณป้ามันเกิดอาการแบบนี้ก็กำลังพูดใช่นะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะมีเพจดังเพจนึงเนี่ยนะคะก็ได้มีการสอบถามไปยังครอบครัวของคุณป้าผู้ป่วยท่านนี้ค่ะซึ่งมีการยืนยันค่ะว่าคุณป้าที่ปรากฏอยู่ในคลิปได้เสียชีวิตลงเรียบร้อยแล้วนะคะโดยลูกสาวฝากผ่านสื่อค่ะขอให้คนที่เผยแพร่คลิปเนี่ยนะคะก็ลบคลิปนี้ด้วยเพราะว่าตนเองเนี่ยไม่สบายใจอย่างยิ่งแล้วก็คุณแม่เนี่ยจากไปอย่างสงบเรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยเราขออนุญาตนะคะนำคลิปนี้มาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมาพูดเพื่อเป็นอุทาหรณ์น่าจะไม่ใช่ครอบครัวเขาแต่ว่าเป็นเหมือนคนไข้ที่มารอผู้ป่วยแล้วก็เห็นเขาก็เลยถ่ายแต่มันเป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับคุณหมอเนี่ยมาพูดแบบนี้ได้อย่างไรแล้วแพทย์จะโดนอะไรบ้างไหมอ่ะก็ต้องมีการสอบแหละจรรยาบรรณของแพทย์นะฮะเขาก็มีจรรยาบรรณของแพทย์แหละว่าควรพูดอะไรหรือไม่ควรพูดอะไรคลิปนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเผยแพร่แค่เมื่อวานเองคนเดียวเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอบางที่ก็พูดดีคุณหมอบางที่ก็ดุนะคะเป็นคาแรคเตอร์ของคุณหมอแต่ละคนต้องเข้าใจในมุมต้องบอกแบบนี้ด้วยมองกัน2มุมค่ะคุณผู้ชมขามุมแรกเนี่ยคุณหมอเนี่ยนะคะเขาก็สะท้อนให้เห็นแหละพูดในความเป็นจริงว่าคุณป้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตโรคคุณป้าเป็นอย่างไรบ้างแต่การที่บอกว่าคุณป้าไม่ตายวันนี้คุณป้าก็ต้องตายวันอื่นมันก็บั่นทอนไปแต่เรื่องแบบนี้เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกกับญาติเขาจะแอบบอกกับญาติว่าคุณแม่เนี่ยมีอายุไม่เท่านี้นะเขาจะอยู่กับเราประมาณอีก1เดือน2เดือนถ้าเป็นโรคแบบนี้แบบนี้เขาจะบอกกับญาติเพื่อให้ญาติเนี่ยทำใจและให้ญาติดูแลคนป่วยเพราะถ้าคนป่วยเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะตายละใจมันดาวแน่นอนรู้ว่าจะตายเดือนหน้าฉันก็พร้อมที่จะตายวันนี้เลย อันนี้จิตใจคนเรามันเป็นอย่างนี้ก็เหมือนจิตใต้สำนึกที่มันสั่งแล้วว่าคุณจะต้องตายรายในเดือนนี้จิตใต้สำนึกก็ดาวแล้วว่าแต่คือเขาก็เป็นแบบขั้นสุดท้ายแล้วจริงเนาะแต่คุณหมอก็ไม่ควรพูดป่ะอันนี้มันก็คาใจนี่แหละคุณหมอก็ไม่ควรพูดป่ะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าใครนะคะที่ไปโรงพยาบาลและคุณหมอพูดแบบนี้นะคะก็เรียกร้องเลยร้องเรียนเลยหรือบอกเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วนะคะเพราะคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลก็ไม่เหมือนกันคุณหมอแต่ละที่การพูดการจาก็ต่างกันนะคะถ้าเป็นแม่ดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ยอมนะถ้ามาพูดกับแม่เราแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะสภาพจิตใจของผู้ป่วยสำคัญที่สุดค่ะคุณหมอคะวงการแพทย์ก็ลุกขึ้นมาดูหน่อยละกันนะคะสำหรับคลิปอุทาหรณ์คลิปนี้นั่นเองค่ะแต่ไม่ต้องมาพูดกับคนไข้กี่คนแล้วเนาะใช่ไหมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนไข้คนไหนเลยนะคะมาข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่เขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยจัดหนักอย่างมากจัดหนักอย่างไรบ้างเพราะว่ามีหนุ่มคนนึงค่ะมีคลิปนะเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยขโมยรถจักรยานและมีการสั่งการตบหน้าค่ะตบหน้าหลังจากนั้นค่ะสั่งถอดกางเกงและให้เอากางเกงเนี่ยไปเช็ดท่อรถด้วยชาวโซเชียลเนี่ยมีการแชร์คลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นพฤติกรรมของหนุ่มในคลิปค่ะไปดูคลิปกันก่อนว่าคลิปเป็นยังไงกันบ้างนะโอ้ยถอดกางเกงโอ้ยถอดกางเกงนี้เลยอ่ะคือเด็กมาขโมยรถเจอโจดเจอหัวโจกว่าเอาจริงให้แก้ผ้าเลยให้ถอดกางเกงแล้วก็ให้เช็ดท่อนะคะมีการตบหน้าก่อนมีการตบหน้าแล้วแบบตบแรงด้วยอ่ะตบจนหน้าสั่นอ่ะ
เด็กอายุเท่าไหร่อ่ะ10-13 ปีนะคะไปขโมยแล้วหรอไปขโมยรถดีนะที่เขาจับได้เนาะแล้วมันขโมยได้แล้วหรอได้ดิก็ขโมยได้แล้วเนี่ยนะแต่เขาตามไปเจอหรอใช่เด็กก็ต้องมานั่งเช็ดเนาะเด็กก็ต้องมานั่งเช็ดท่อนะคะโอ้น่าสงสารจังพ่อแม่อยู่ไหนเอาไปหาพ่อแม่เลยพ่อแม่อยู่ไหนพ่อใหญ่เนี่ยแล้วกาหวยมันชดใช้ได้ไหมกาอยู่ไหนได้กาอยู่ไหนมันจะหายได้ไงถ้ามึงไม่ไปขายอ่ะฮะไม่ได้ขายมึงเอาไปไหนแล้วฮะให้ต่อโตให้ร้องไหมร้องบอกเขาว่าร้องไห้จ้ะเพราะมันไม่มีเงินเลยก็ขโมยเลยใช่ถ้าเป็นเราเราก็ร้องไห้นะเพราะถูกแก้ผ้าอย่างเงี้ยเอากับใครเอากับใครนี่แหละปัญหาของสังคมไทยที่มันเกิดขึ้นค่ะทำยากเกินไงเออโอ้ยแต่คดีก็เข้าเรื่องแค่นั้นเขาไปส่งตำรวจนะใช่ใช่ไหมแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็ส่งตำรวจก็จบแล้วไม่ต้องมาทำร้ายร่างกายแบบนี้นั่นคือศาลเตี้ยนะคะมองอีกมุมนึงเนี่ยเราก็มีความผิดด้วยนะคนที่ทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยก็มีความผิดด้วยและทำร้ายร่างกายเด็กนะจ๊ะทำไมตัวเด็กมอมแบมอย่างนั้นน่ะกันัญญาทำร้ายร่างกายเด็กโดนนะและทำร้ายร่างกายที่ไหนแล้วคลิปนี้เนาะทำร้ายร่างกายในที่สาธารณะต่อหน้าทารกำนันอันนี้ก็โดนหนักเช่นกันเพราะเด็กเนี่ยเป็นเยาวชนนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่านะคะเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเขามีการช่วยเหลือนะคะมีเพจหนึ่งค่ะช่วยเหลือเหยื่อจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้มีการเผยแพร่คลิปนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าจงแสดงความคิดเห็นค่ะถ้าเป็นคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าของรถเนี่ยไม่เอาเรื่องนะคะแต่ใช้การตบหน้าเด็กแล้วก็โดนคนเข้าไปด่าว่าตบหน้าเด็กทำไมจนต้องลบคลิปนี้นะคะโอ้โหเรื่องนี้มันก็สะท้อนเลยค่ะว่าสังคมไทยเนี่ยมันยังมีแบบนี้อยู่แต่ที่เขาลงแล้วเขาจะได้อะไรมาตกลงใครว่ามาหาตัวเขาคนด่าก็จริงอ่ะมันควรโดนด่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราก็มีกฎหมายในการรองรับหน้าตาดีนะคนตบหน้าตาดีนะคนตบหน้าตาดีมาตบฉันแทนเถอะเหรอตบหน้าสั่นเลยนะตบหน้าสั่นแล้วสั่งเดี๋ยวเขาตบและสั่งถอดกางเกงนะคะฉันก็แต่ไม่ได้ถอดกางเกงแล้วไปทำอะไรนะคะให้ไปเช็ดตีให้ตีนะคะก็โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรได้ล่ะคะก็คนอย่าหัวร้อนแล้วกันถ้าหัวร้อนเนี่ยมักจะเป็นอย่างเงี้ยจริงอันนี้จริงนะคะอันนี้สำคัญมากๆมาอีกหนึ่งคลิปดีกว่าคลิปนี้พี่โปกาบอกว่าเธอชอบมากคลิปอะไรเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบตากกางเกงในไว้ตามระเบียงไม่หรือใส่กางเกงในไม่ใส่กางเกงในด้วยและใส่อะไรอะคะหนูใส่บิกินี่นะคะมาคลิปนี้ค่ะผู้ชมขาเขาบอกเลยนะคะว่าหาน้ำตาเล็ดกันเลยสำหรับสาวเนี่ยไปเก็บผ้าแล้วเธอก็เก็บกางเกงในตัวโปรดตัวที่เธอรักมา I love กางเกงในค่ะเป็นคลิปนะที่หลายๆคนเนี่ยฮามากๆฮายังไงอ่ะดูไปดูคลิปก่อนดีกว่าไหมโอ้ยไม่เป็นไรนะโอ้ตกไปแบบนี้เลยไหนคลิปนางอ่ะนางคงตั้งกล้องวงจรปิดไงกล้องวงจรปิดค่ะนะครับนี่คือละโอ้ยเจ็บมาเก็บมาด้วยอ่ะก็เก็บได้อ่ะเอาดิแล้วไปไหนเลยไปดูแลร่างกายตัวเองเก็บแล้วไหนอ่ะเหลือตัวเดียวเหรอกางเกงนางหล่นเหรออ่ะนางหล่นกางเกงนางหล่นกางเกงในนางหล่นนางมีทักษะในการล้มนะเห็นไหมฉันว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดน่าจะเป็นขานะเพราะไม่เพราะว่าดังไอ้นี้ไงเหมือนตีลังกาม้วนหลังอ่ะขามันไม่เกี่ยวกับเราตีลังกายังไงนะตีลังกาเอาง่ายสุดปะก็เอาไม้เขี่ยเห็นไหมดูดิเห็นไหม
ฟอร์หน้าลงใช่ไหมขาตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังไปเออเดี๋ยวดูทักษะการม้วนหลังโอ้แบบนี้เลยอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยหัวร้อนน้ำตาลเล็ดเลยนะคะเพราะไม่คิดว่าสาวคนนี้เนี่ยจะลงทุนทุ่มทุนสร้างนะคะกับการที่ต้องไปเก็บกางเกงในตัวเดียวตายมันหมายถึงชีวิตเลยนะถ้าตกไปแล้วถ้าตกไปแล้วหัวทิ่มทำไงจริงแล้วถ้าไปเจอเศษแก้วอีกทำไงเพราะข้างๆรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นป่าเลยแต่ก็ยังดีอะเศษหญ้ามันก็ช่วยพยุงชีวิตให้น้องเขารู้สึกว่าไม่ต้องเจ็บมากนั่นไงนะคะแล้วถ้าสูงทำไงอะแต่ก็มันเป็นกางเกงในตัวโปรดไงมันเป็นเกงๆในเขาบอกหรือเปล่าเกงในตัวโปรดตัวโปรดถ้าไม่โปรดมันไม่เก็บอย่างนี้หรอกจ้าต่อให้ตัวไหนก็ต้องเก็บไหมแล้วแต่ที่จะหาอะไรมาเกี่ยวมันง่ายอยู่ไหมแล้วกระตบ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 โอ้ขอดูคลิปอีกทีได้ไหมขอดูคลิปอีกทีได้ไหมดิฉันเนี่ยนะคะจะฝึกทักษะนี้ไปเก็บกางเกงในที่คอนโดบ้างนี่อันละล่วงมาละตายแน่น่ะกระดึบนะเดี๋ยวนั่งเก็บผ้าละนั่งเก็บผ้ากระดึบ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 มีตะไคร้ไหมในจังหวะไหมเห็นไหมมันตอนจะลงเขามีการจับอันนี้ด้วยตอนจะลงเขามีการจับอันนี้จับลาวเหรอจับลาวเห็นไหมเออนี่เลิศนะเป็นทักษะหนึ่งสองมือดูมือมือจับแล้วสามเล่นจริงเลยแล้วรู้ว่าเออมันเลิศแต่มันเลิศอันนี้คือเกิดขึ้นที่เมืองไทยใช่ไหมเมืองไทยหล่อนหล่อนเดี๋ยวนี้ฉันน่าจะเข้าไปใน Facebook ค่ะแล้วมันจะมีปุ่มนึงเดี๋ยวให้ดูนะเขาเรียกว่าปุ่มอะไรนะปุ่มวอสอปุ่มที่ดูหรอปุ่มเนี้ยปุ่มทีวีเนี้ยปุ่มทีวีแล้วมันจะมีคลิปอะไรแปลกๆมั้ยเราดูเต็มหมดอย่างเช่นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทำห้องนอนใหม่ทำที่เฮ้ยแล้วมันอะไรซิ่งมากเลยอ่ะนี่เทียนแกะสลักด้วยมืออย่างเงี้ยมันมีอะไรหนึ่งนี้เยอะมากเลยเนาะนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสมัยปัจจุบันนี้หลายๆคนก็มีสื่อโซเชียลในตัวเองมีมือถือมีสามารถถ่ายคลิปได้พอถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็จะมาโพสต์ลงแบบนี้นั่นเองนะคะเราจะเห็นเลยว่าหลากหลายมุมเนี่ยมันจะตลกมากหลากหลายมุมมันฮามากแต่หลากหลายมุมเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อชีวิตไปดูคลิปต่อไปดีกว่าคลิปต่อไปคลิปต่อไปเป็นคลิปเขาบอกว่าเมื่อนักเรียนเดินทางไกลแล้วหลงทางจึงคลิปส่งอาจารย์ฮาไปอีกงั้นเดี๋ยวไปดูว่าคลิปนี้จะฮาแค่ไหนฟังเสียงค่ะในดวงนะครับนี่เพื่อนๆนะครับนี่นะครับเอางัวตื่นครับงัวตื่นจังไดครับมุ้ยแม่ตีได้ยี่ยางมาเป็น20กิโลแล้วครับอาจารย์หัวแน่ครับหัวแน่จ้าครับดูหัวแน่นี่โอ้ว่าหัวแน่ไวเลยหัวแน่หัวแน่โอ้ยเฮ็ดบากูหมดดอกยางมุ้ยแผ่นทียางหน้าตรงนี้เอาเบอร์เอาไปทางไหนก็มีแต่ถุงอ่ะถอดเกิบนี่ถอดเกิบเออนี่ถอดเกิบยางอะไรเนี่ยเกิบกระตีนเกิบกระตีนเอาโอ้ยเกินไปบางทีอ่ะตัวเดียวงัวงัวแตกมาเป็นโค้งๆกันอีกหน่อยจะเป็นทางได้ไปนี่เอาอีกบ่อยแม่เลยเอาแล้วงัวมาแล้วงัวมาไกลแล้วเอาแล้วเด้อบัดนี้ลูกเสือเด้อเสือยานงัวนะครับเด้อบัดนี้ดูได้ดิอีอ่ะหิวเขาแล้วเด้อครับหิวเขาแล้วเขาแม่เขามันไปใส่เบิร์ดนี่เขานี่นี่ว้ายอยู่หน้าเขาพ่อเขามีกินพ่อเม็ดเอ้ยกูยางมาจนขากูลอยไว้เราเออพ่อนี่ไอ้นี่ตอนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อยโอ้ยกูดีใจหลายแมงกูพ่อบานคนกูย่างอยู่ในป่ามากูพ่อบานคนโอ้ยเบิ่งด้วยครับนี่แม่เบิ่งเองคอรอแกแลนอยู่ในตรงหน้านั่นนั่นแม่เบิ่งเองครับเบิ่งอ่ะนี่บานคนกูย่างกันมาด้านสี่กูพ่ออยู่สุดด้านสามจุดปุ๊บหายด้านสี่ว่าเก่าโมงยางหอโรงเรียนถ้าว่าเก่าโมงยางหอโรงเรียนกูตายพอดีแล้วเว้ยนางก็บินไปดีเว้ยสี่ยี่สี่สิบนาทีแม่สี่เก่าโมงเลยไหมครับบุ้ยแนวนี่อันมูทำมาบอกว่าหนึ่งแม่ครับหอโรงเรียนแล้วแม่สุ่มกู้ดูสุ่มกู้เออมูเข้าหอโรงเรียนเหรอแฮปปี้ครั้งเลยว่ายางในถุงหน้าเฉยเกิดไปดูข้างหน้าบุ้นเอ้ยพ่อมูนะครับเอ้ยตอนนี้พ่อมูแล้วครับคุณครับมูใกล้ๆบุญแล่นหนีกันเสยมูขนาดมูยังแล่นหนีอะครับคิดเอาคิดเสือคุยตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าบางคนเลยเด้อครับบางคนไผละแสงเอออยู่บางคนแล้วเด้อครับนี่ครับบาตาได้กับบงเนี่ยเขามาเลยคุณปฏิภาณดอกมันลงทางนะครับทางครับดูครับดูครับนึงเถอะเราไปหรอกโอ้ยจ้าจ้าเราบ่แจกแม่ทีแม่ครับให้ผมยังเหมือนลอยเวน
นี่เห็นบ่ครับกินน้ำเออก็ไม่เคยรู้เรื่องอ่ะใครที่ฟังออกกรุณาแปลมาบอกหน่อยนะคะคุณผู้ชมขาว่าน้องพูดอะไรบ้างแต่ฟังอ่ะประมาณว่าครูไม่ให้แผนที่มาผมก็เลยหลงกูก็เดินวนไปวนมานะก็เดินกันไปเดินกันมางงฉันฟังได้อยู่คำเดียวว่าอยู่ข่าวเหล่าเด้อนะนะคะก็ดูไปเนี่ยก็อ่านคอมเมนต์ว่าอะไรนะถ้าฟังออกบ้านเราพูดแบบนี้แหละเอออยากไปอยากได้วาปะอยากได้วาปะอยากได้วาคืออยากได้เจอเด็กคนนี้จังไดนะคะจำได้ไหนหัวคือด้วยความที่น้องเนี่ยอาจจะเหนื่อยด้วยความที่น้องอาจจะเครียดด้วยความที่น้องอ่ะอยากจะกลับแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กแล้วเรียนวิชาลูกเสือเนาะโอ้โหเดินทางไกลยากนะสนุกดีนะยากนะกับการเดินทางไกลเนี่ยโอ้โหนี่ผู้บ่าวคนนึงหล่อนะเออใส่ด้ายยังลอยเนี่ยเห็นหล่อๆอย่างเงี้ยเนี่ยข้างๆเนี่ยหล่อเนี่ยกระดกกระเดียดดอเด็กน้อยแต่คนนี้ก็ที่บอกวิญญาณที่บอกผู้เรื่องนะอาข้ามคือเดินทางไกลอ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องละกันคนอีสานเดินทางไกลนี่เดินในทุ่งนาแต่ว่าเดินในทุ่งนาแต่ว่าตอนเรียนเดินในป่านะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องละกันนะคะให้กลับไปหาคุณครูให้เจอนะคะตอนนี้ยังไม่เจอเลยเห็นบอกว่าจะเจอเดินแล้วอยู่7วันแล้วนะคะมาต่อคลิปนี้ดีกว่าคลิปต่อไปเขาบอกว่าสายประกวดเนี่ยต้องดูกันเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นการเตือนเป็นการเตือนภัยค่ะใครที่รักการประกวดเนี่ยนะครับเพราะบางคนเนี่ยตัวเตี้ยบางคนไม่ได้สูงนะคะต้องพึ่งเทคนิคค่ะต้องอาศัยนะคะตัวช่วยนี่ก็คือรองเท้าบางคนเนี่ยเขาบอกว่ารองเท้าตู้ป่านะคะแต่รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันน่าไม่ใช่รองเท้าตู้ปลาแล้วมันน่าจะเป็นรองเท้าห่อไอเฟลแล้วนะคะมันสูงซะเหลือเกินค่ะผู้เข้าประกวดรายหนึ่งใส่รองเท้าส้นสูงเดินบนเวทีค่ะสักพักหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอล้มค่ะทั้งล้มทั้งยืนเลยนะคะทำเอาผู้ชมเนี่ยตกอกตกใจกันยายแล้วก็อดขำไม่ได้ค่ะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเดินได้ไงวะมันมากกว่า10นิ้วนะเกิน12นิ้วมันเป็นโคตรรองเท้าอ่ะดิฉันนึกว่าแต่รองเท้าต้นนี้แต่ไม่มาเวลาคนที่เป็นนางงามแม่งโอ้ยใจต้องอดทนอ่ะหลังเลยค่ะสาวงามท่านต่อไปค่ะหมายเลข6ค่ะนางสาวนัทดาราพงศ์พัฒนานานนท์ค่ะน้องแบงค์ค่ะขึ้นบนเวทีเหรอเนี่ยขึ้นบนเวทีค่ะคือเดินอ่ะไม่ต้องเดินกระเดินกระเดินเยื้องย่างเยื้องกายชมเอ่ยชมงามอารามแท้ตกมาตายนะคะซึ่งดอกไม้เราจะมีผลต่อแล้วไม่ใช่ว่าเดินเป็นแบบนางงามนะแต่ด้วยความที่น้องต้องระวังรองเท้าน้องต้องระวังรองเท้าไว้สวยสง่าสูงไปอ่ะรองเท้าว่านแล้วใส่สูงทุกคนไหมบางคนนี่ลงอ่ะเอาแขนลงอ่ะเอาแขนลงอ่ะเอาแขนลงโอ้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 น่ากลัวมากมากดเวทีใหญ่ๆเขาถึงบอกว่าห้ามใส่ตึกไงใช่เวทีใหญ่เขาจะมีกฎเลยนะเวทีระดับประเทศเนี่ยเขามีกฎเลยว่าห้ามเลยห้ามใส่รองเท้าที่สูงเกินกว่า2นิ้วไม่คือนางงามเสน่ห์เนี่ยเขาใส่5นิ้วก็ถือว่าสูงแล้วนะใช่หมายเลขหนึ่งลูกอินเตอร์นี่ไปไหนคะสองอันท้าต่อไปค่ะสาวงามหมายเลขเจ็ดนะคะนางสาวนัทนสอนบอลนันค่ะน้องอาอาค่ะโอ้ยฉันว่าเจ็บเลยแหละโอ้เจ็บเลยแหละเจ็บเลยแหละแล้วพื้นปูนนะเอาเถอะเอาใจช่วยมันเป็นไงบ้างนะคะก็คำเตือนแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ค่ะคำเตือนนะคะว่าโปรดกรุณาอย่าใส่รองเท้าที่สูงเกินไปนะคะอาจจะทำให้คุณเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะคุณจะไม่ได้ประกวดนะคะคุณจะไม่ได้มงกุฎค่ะแต่คุณจะได้ลงศพมาแทนนะคะไปคลิปต่อไปเรายังมีหลายคลิปเรามีอีกหลายคลิปคลิปอะไรต่อคะคลิปนี้บอกได้เลยว่าหามากนะคะบอกว่ามาทั้งทีเอาให้สุดเมื่อหนุ่มนักกลอนนะคะอวยพรเพื่อนในงานแต่งหาทั้งงานค่ะไปดูดีกว่าว่าหาแค่ไหนไอ้เจี๊ยบทุกวันมาก็ไหลหัววันนี้ดีใจที่ได้หัวเป็นตัวแต่เป็นคนที่เท่าไหร่ไม่ได้จ๋าใส่สิงต่อมัดคอผูกคอมันเลยเลยได้เ
ได้เสียกันมาก็หลายคนวันนี้ดีใจที่เพื่อนได้เมียเป็นตัวตนแต่เป็นคนที่เท่าไหร่ไม่ได้เช้าคนที่ปกันนานๆนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ค่ะของนักกลอนเนี่ยนะคะนักกลอนเขาก็จะมีเจ้าบทเจ้ากลอนแบบนี้นั่นเองค่ะก็เวลาอวยพรเพื่อนเนี่ยก็จะอวยพรกันแบบนี้นะคะก็อัดคงอัดคลิปกันไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่หลายๆคนบอกว่าเออมันน่ารักดีเพื่อนอวยพรกันแบบนี้แหละนะคะแต่คำกลอนค่ะมันอาจจะสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างก็ได้นะคะบรรดาพ่อบรรดาแม่ถ้าฟังแล้วมันจะจี๊ดใจอย่างยิ่งเลยค่ะนะคะพ่อแม่ไม่ควรฟังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะได้กันหลายหนเนี่ยก็ไม่ควรพูดนะคะอ่ะมาคลิปต่อไปกันดีกว่าค่ะคลิปนี้ก็บอกว่าเวลาว่างว่างทำอะไรอ่ะมาเอาเรื่องเต่ามาเฟืองเลยใช่ไหมเป็นเต่ามาเฟืองก่อนนะคะลูกเต่ามาเฟืองคืนรังค่ะก็ลูกเต่ามาเฟืองค่ะจำนวน49ตัวค่ะนะคะก็ฟักตัวออกมาจากไข่ค่ะเดินต้วมเตี้ยมสู่ท้องทะเลนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยที่จังหวัดพังงาค่ะหาดเนี่ยคึกคักอย่างมากเพราะว่าลูกเต่าเนี่ยกลับคืนสู่ทะเลอย่างปลอดภัยเนี่ยนะคะเป็นคลิปวินาทีที่หลายๆคนบอกค่ะว่าภูมิใจจังเลยดีใจจังเลยที่ธรรมชาติรังสรรค์นะคะโดยลูกเต่ามะเฟืองสามารถขึ้นมาจากหลุมได้เองเนี่ย20ตัวและเจ้าหน้าที่ช่วยขุดให้อีก29ตัวรวมเป็น49ตัวแต่มี1ตัวค่ะตายที่ก้นหลุมนั่นเองนะคะก็เสียชีวิตเพราะมันขึ้นมันไม่ได้ก็ตายไปเหลือ48ตัวค่ะเดินกลับสู่ทะเลอย่างปลอดภัยค่ะสำหรับรังไข่เต่ามะเฟืองหลุมนี้เนี่ยนะคะแม่เต่าได้ขึ้นมาไข่ไว้เมื่อวันที่17ธันวาคม2561หรือปลายปีที่แล้วนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่โดยจำนวนทั้งหมด118ฟองเป็นไข่ลม25ฟองไข่เสีย4ฟองไข่ปกติ89ฟองกระทั่งผ่านไป56วันลูกเต่าค่ะฟักออกจากหลุมและปล่อยลงทะเลไปได้48ตัวซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดเป็นตัวเนี่ย 79.03% นั่นเองทางด้านนะคะนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมก็ดีใจมากๆเขาบอกว่าดีใจจนน้ำตาไหลเลยเพราะไม่คิดว่าภาพเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นนะคะก็ธรรมชาติสู่ธรรมชาติอย่างที่เห็นนั่นเองปกติเนี่ยเต่ามะเฟืองเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นมาวางไข่แล้วเพราะธรรมชาติมันถูกลิดรอนไปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการถูกทำลายด้วยนะคะแต่ครั้งนี้เขาบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ก็คือสู่ธรรมชาติเนาะสู่ธรรมชาติเป็นอีกครั้งนึงที่ชาวทะเลเนี่ยดีใจมากๆนั่นเองค่ะค่ะก็ถือว่าดีใจอ่ะก็ถือว่าดีนะใช่หลายๆคนบอกว่าทำไมต้องมานั่งอ่านข่าวเต่ามาเฟืองด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นธรรมชาติจุดเล็กๆค่ะที่ทำให้ท้องทะเลเลยนะคะที่ทำให้การขับเคลื่อนของทะเลทางทะเลเนี่ยนะคะสมดุลกันถ้าไม่มีเต่ามาเฟืองเนี่ยนะคะระบบนิเวศทางวิทยาเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์ทำไมเขาถึงเรียกเต่ามะเฟืองอ่ะเพราะมันเรียกมะเฟืองเหรอลูกมันคล้ายมะเฟืองเห็นไหมกระดองมันคล้ายมะเฟืองกระดองมันเป็นเหลี่ยมนั่นเองค่ะมันก็เลยเป็นคล้ายๆย่างเนาะคล้ายๆกับลูกมะเฟืองเคยเห็นลูกมะเฟืองไหมเคยเห็นลูกมะเฟืองมันจะมีกลีบมันจะเป็นกลีบแหลมๆประมาณ5กลีบกระดองมันดูเป็นกลีบดีเนาะกระดองคล้ายๆมะเฟืองเขาก็เลยเรียกเต่ามะเฟืองนะคะมันจะมีเต่าหลายแบบมากเลยเต่าตะหนุบ้างและเต่าอะไรโอ้ไหลเต่ามากเลยเนี่ยนะคะเวลาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะคะก็สิ่งที่สำคัญมากๆอย่าทิ้งขยะลงทะเลอย่าทำลายอย่าทำลายธรรมชาติเราก็คือสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันเนาะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะอย่าคิดว่าสิ่งเล็กๆที่มันอยู่บนร่างกายเราไม่สำคัญอย่างเช่นยางรัดผมบางคนบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกทิ้งลงไปเลยขอโทษนะคะบรรดาพวกปลาต่างๆเนี่ยมันกินยางรัดผมเข้าไปเพราะมันไม่รู้ว่าคือยางรัดผมรวมไปถึงค่ะขนมต่างๆขนมต่างๆและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆรู้ไหมคืออะไรคืออะไรอ่ะถุงยางอนามัยเขาบอกว่าผ่าท้องปลาโลมาเนี่ยมีถุงพลาสติกเยอะมากมีขยะมีขวดแก้วรวมไปถึงถุงยางอนามัยอยู่ในท้องปลาอันนี้สำคัญมากมันกินเข้าไปหมดแล้วมันไม่ได้ย่อยเนาะใช่นะคะอันนี้ต้องดูแลกันเลยนะคะมีโอกาสไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือถ้าเราไม่ไปทำลายเขาเนี่ยเราอย่าไปทิ้งขยะลงท้องทะเ
และถ้ามีเวลาก็สามารถเก็บขยะเนี่ยขึ้นจากทะเลด้วยเมื่อวันก่อนเนี่ยมีโอกาสไปทะเลแล้วก็ไปเก็บขยะนะคะไม่ได้สร้างภาพนะแต่รู้สึกว่าหุยมันรกจริงมันยกมันรกมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามากันที่คลิปสุดท้ายดีกว่านะคะคลิปนี้จะหาแค่ไหนก็บอกว่าเป็นคลิปของการนั่งส้วมใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นพลังมหาศาลเป็นพลังช้างศาลค่ะการฉีดนะคะฉีดน้ำยาอ่ะนี่โอ้ยเลิศค่ะฉันชอบนะคือฉีดน้ำแรงๆเวลาฉีดทีนึงมันแซ่บมันแรงถึงลำไส้เลยนะคะแบบนี้มันสะอาดโอ้มันเกินไปมันแรงไปแล้วสมมติถ้าฉีดจิ้มมากโอ้ยมันแรงไปแรงดันน้ำเขาบ้านเขาดีเนาะนี่นะคะเขาบอกว่าเขาก็เพลินเขาคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาคงนั่งคลี่อยู่นะคะนั่งคลี่อยู่ไปด้วยแล้วคือก่อนคลี่อ่ะเงินพวกนี้มาเรียงก่อนแม่ก่อนคลี่เอามาเรียงก่อนคลี่เอามาเรียงเวลาว่างมาก่อนคลี่เอามาเรียงเสร็จปุ๊บอ้าวเลยเวลานั่งคลี่ก็เล่นไปด้วยเลยแต่แม่ก็เลยฉีดเล่นแบบนี้ปุ๊บเดียวปุ๊บไม่เดียวลงเลยนะแม่นแล้วพลังของไอ้ตัวที่ฉีดเนี่ยมันแรงจังแรงเกินนะคะฉีดอย่างเงี้ยเธอว่าลำไส้อักเสบไหมไม่ลิสีดวงจะ กระฉูดมั้ยนะสมมติว่าบางคนที่เป็นเม็ดลิสีดวงเนี่ยถ้าเจอฉีดเข้าไปเนี่ยแตกสั่นแตกมั้ยแตกสั่นคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็พอประมาณพอนะคะสำหรับการดูคลิปนะคะแล้วก็การเมาเรื่องราวของเรา2คนก็ถือว่าเป็นประเด็นTalk of the Townที่มันโด่งดังในโลกออนไลน์เราก็เลยนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมกันนั่นเองค่ะแต่พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะสาวคนนี้เขาบอกเลยค่ะว่าเฮ้ยเลิศจังเลยเพลงดังมากๆนะคะใครเคยได้ยินเพลงนี้บ้างไถนาให้น้องแหน่นะคะไถนาให้น้องแหน่เจ้าของบทเพลงค่ะรู้ไหมคะว่าคือใครอ่ะร้องไงบอกก่อนร้องไงบอกไถนาให้น้องแหน่นะคะเจ้าของบทเพลงคือเดี๋ยวคุณผู้ชมส่งเสียงมานิดนึงนะคะน้องน้องอะไรนะคะมัตซีสุนิสาค่ะน้องมัตซีสุนิสานะคะจับกับเจ้าของบทเพลงไถนาให้น้องแน่จะมาปรากฏตัวในรายการคนดังขอโชว์ค่ะมาโชว์พลังเสียงนะคะแล้วก็มาโชว์การไถนาให้กับเราได้ดูด้วยว่าถ้าไถนาให้น้องแน่มันเป็นยังไงร้องไงเพราะหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ100ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ100ล้านวิวหรือล้านวิว100ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะคะที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเลิศจังเลยก็ยังไงว่าพรุ่งนี้ติดตามรายการเราแล้วก็เจอเธอแน่นอนน้องมัตซีสุนิสาค่ะจะมาในรายการคนดังขอโชว์นะคะแฟนคลับน้องมัตซีอย่าพลาดค่ะพรุ่งนี้เจอกันช่วงเวลา 11:00 นถึงเที่ยงกว่าๆโดยประมาณนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชม Channel 8 Thailand นะครับผม Channel 8 Thailand New รีดีว่าเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองมากๆเลยละค่ะสำหรับดร.วรลักษณ์สิทธิโชคคารีดูแลงานผลิตและจัดจำหน่ายโดยโรงงานคอสเมติกควีนพร้อมควงแขนคุณจิรัตน์สิทธิโชคคารีประธานบริหารแบรนด์มาดามชวนชมที่ผู้บริหารทั้งสองเข้ารับงานประกาศผลรางวัลท็อปแบรนด์อะวอร์ด2019ที่จัดขึ้นณสโมสรกรมประชาสัมพันธ์งานนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะตัวนะคะดร.วรวรรณค่ะสิทธิโชคทารีค่ะเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ผลิตโดยตรงให้กับแบรนด์มาดามชวนชมค่ะเราเป็นโรงงานผู้ผลิต OEM นะคะรับผลิตสร้างแบรนด์
ตอนนี้เราทำแบรนด์เป็นของโรงงานเองนะคะเป็นแบรนด์ของคุณแม่ค่ะชื่อแบรนด์มาดามชวนชมค่ะวันนี้ก็มีทั้งทีมสายงานของเราเป็นแม่ทีมนะคะมาสำหรับเปิดตัวนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงสินค้าดีมีคุณภาพแต่ราคาถูกมากนะคะโรงงานผลิตเองนะคะแล้วก็ดูแลคุณภาพเองโรงงานมาตรฐานนะคะสากลต้องบอกว่าดร.วรวรรณตั้งใจมากค่ะที่จะผลิตสินค้าดีๆมาให้โลกรู้นะคะว่าสินค้าโรงงาน CQ เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานและราคาถูกมากค่ะเดี๋ยววันนี้มารับรางวัลอะไรคะท็อปแบรนด์ค่ะมารับรางวัลท็อปแบรนด์ค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้รับคัดเลือกนะคะต้องบอกว่ากว่าจะได้รับคัดเลือกก็กว่าจะผ่านด่านเยอะมากจริงๆค่ะภูมิใจมากกับรางวัลนี้ค่ะค่ะแล้วปัจจุบันกระแสตอบรับของแบรนด์เราเป็นไงบ้างคะต้องบอกว่าดีมากค่ะยอดขายใน3เดือนที่ผ่านมาก็เกือบจะล้านชิ้นแล้วค่ะปัจจุบันนี้ค่ะระวังแผนการตลาดปีนี้แผนการตลาดนะคะสู่แบบว่าประเทศอ๋อได้ค่ะมี AEC ด้วยค่ะปัจจุบันนี้เราส่งออกด้วยนะคะที่บอกว่าล้านชิ้นใน3เดือนเนี่ยเพราะเราส่งออกทั้งพม่านะคะทั้งลาวค่ะกัมพูชาค่ะเราทำการส่งออกด้วยแล้วเราก็รับผลิตสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าที่ส่งออกด้วยค่ะอันนี้เราเน้นแนวไหนคะออฟไลน์ออนไลน์หรือว่าแล้วก็ระบบหมดเลยค่ะต้องทั้งออฟและทั้งออนเลยค่ะเราคาดหวังไหมคะว่าปีนี้เราจะทะลุเป้าไปเท่าไหร่เป้าหมายของเราอยู่ที่200ล้านค่ะปีนี้นะคะค่ะแล้วในปีนี้เราจะมีเขาเรียกว่าออกไลน์สินค้าอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีค่ะมีค่ะโปรดักที่จะออกเพิ่มเติมอีกประมาณเกือบ36ชนิดค่ะในปีนี้ใช่ค่ะเพราะตอนนี้คือใน3เดือนออกมาแล้ว10ตัวค่ะถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของปีนี้เลยไหมคะใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากค่ะเป้าหมายเราคือ200ล้านค่ะก็อย่างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแนวสกินแคร์ในส่วนของเป็นทั้งบอดี้แล้วก็เป็นทั้งเฟสค่ะที่จะออกมาจะเป็นแนวแบบสมุนไพรหรือว่าแบบมีแบบเนเชอรัลด้วยค่ะมีแบบสมุนไพรด้วยค่ะเรียกว่าคือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเซตนี้คือตอบทุกโจทย์ความต้องการของสาวๆเลยใช่ค่ะแบบวันสต็อปค่ะครบเลยสวยจบในมาดามชวนชมค่ะให้ฝากค่ะช่องทางการติดต่อโอเคค่ะต้องบอกว่านะคะแอดไซน์นะคะ CQ 010นะคะทั้ง LINE @official นะคะแล้วก็ทั้งเพจด้วยนะคะพิมพ์แอดไซน์ CQ 010นะคะจะพบกับดร.วรวรรณหรือเจน่ารักนั่นเองค่ะชั้น8 Thailand News